รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสนับสนุนโดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นนมดีมีคุณถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตน์จัดให้ถูกใจลูกค้ายินดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะคัดสรรคุ้มค่าเพื่อคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้นโทรหาแบมอาหารทะเลสดสดอร่อยสุดๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาโทร02-037-0399-099-346-1014กินได้อร่อยดีต้องที่ชอเลาะซีฟู้ด2มีปัญหาเรื่องช่วงล่างยางแม็กซ์เบรกครัชเปลี่ยนของมันเครื่องจบทุกเรื่องที่รู้จักยางอินเตอร์ออโต้ไทยคุณแนทสิรินาโทร038-425-882-3081-927-1101รู้จักอย่างทำทุกอย่าง everything สวัสดีเจ้าค่ะท่านผู้ชมเจ้าค่ะอาทิตย์นี้เยเมียนจะพาไปพบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสนุกก็มีจังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารครบครันเรื่องการท่องเที่ยวทั้งบกทั้งเรือที่เหลือเชื่อได้ทำบุญสุนทานเบิกบานกับการกินอาหารไร้สารพิษทำให้ชีวิตยืนยาวดูเป็นหนุ่มเป็นสาวที่สำคัญทั้ง3จังหวัดเขาจัดได้สนุกปลอดภัยให้กับผู้สูงวัยอีกทั้งยังร่วมไม้ร่วมมือกันทุกฝ่ายทำให้สุขกายสบายจิตทุกชีวิตมีแต่ความสุขเจ้าค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามากันที่ธาตุพนมนะคะที่อำเภอพระธาตุจังหวัดนครพนมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบรรยากาศของการฟ้อนบรรยากาศของคนที่มาทำบุญที่นี่มีเยอะแยะมากมายเพราะเอิญเยเมียนเนี่ยก็มีมิ่งฝันอยู่ที่นี่คือเกิดปีวอกแล้วก็เป็นคนวันจันทร์ท่านผู้ชมทุกท่านหลังจากวิวทิวทัศน์จากต้นไม้ตอนนี้เราได้เห็นว่าเรากำลังอยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะคะจังหวัดนครพนมครับจังหวัดนครพนมซึ่งในวันนี้เป็นโครงการที่เราได้ร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษาตอนบน2ซึ่งเราได้ทับโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุครับซึ่งในกลุ่มจังหวัดสนุกจังหวัดก็มีสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารเรียกว่าจังหวัดสนุกจังหวัดสนุกครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนที่อยู่ที่นี่ก็จะสนุกแล้วนะครับสนุกแน่นอนครับใช่ครับใช่ครับค่ะ you happy enjoy yes old man what yeah with old man elderly คือทริปของผู้สูงอายุค่ะ elderly ใช่เราทดสอบเส้นทางสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะเลยค่ะเนี่ยครับท่านผู้ชมเจ้าขาวันนี้คุณครูมาจากโรงเรียนบ้านบุงอุทัยนะคะที่จังหวัดมุกดาหารแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยคุณครูได้ปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้มาสักการะพระธาตุพนมสาธุท่านผู้ชมจะเห็นว่าคณาจารย์ที่มาเซอร์เวย์นำร่องอยู่แล้วเนี่ยพามาแล้วจุดแรกวันนี้เราจะมีด้วยกันหลายจุดด้วยกันเราก็จะเห็นว่าผู้สูงวัยถ้าอยู่กับบ้านแก่แล้วซึมเศร้าแก่แล้วคิดมากแก่แล้วขยันแต่ว่าถ้าไปเที่ยวแม่ก็จะเบิกบานอย่างนี้นี่ขนาด92แต่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ร้อยกับ2ปีค่ะท่านผู้ชมสังเกตไหมคะอารมณ์ดีมีความสุขดูคุณพ่อนี่ยังได้นะคะยังได้อีกยังได้ไหมคะอยู่นี่ค่ะยกโป้งค่ะยังได้ทุกวันนะคะได้กินข้าวได้คุยกันนี่ค่ะเราไม่ทอดทิ้งกันนี่คือความสุขเพราะฉะนั้นลูกหลานไปประกอบสามอาชีพที่ไหนก็ช่างแต่ตากับยายต้องอยู่เป็นมิ่งฝันอยู่เป็นอะไรไหมแก้วตาดวงใจเพื่อให้ลูกหลานนั้นมาสักการะในช่วงเดี๋ยวใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วต้องขอบคุณกับกลุ่มสนุกที่พามาวันนี้ได้มากราบมิ่งฝันของตนเองหลายท่านก็วันนี้ได้กราบกันด้วยไปค่ะนะคะนมัสการสาธุร่ำรวยแข็งแรงท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ
ในความเชื่อความศรัทธานั้นก็นำมาซึ่งอะไรไหมคะพระธาตุพนมจะมีเครื่องรางของขลังหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมเจ้าขามีการปลูกเสกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่เราได้สักการะได้เนี่ยนะครับเป็นสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นพระธาตุพนมองค์ลอยเลยโชคลาภเป็นสิริมงคลอันนี้สามกษัตริย์เลยพระธาตุพนมเจ้าค่ะคุณพี่มาจากไหนกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพวันนี้ได้มาสักการะใช่ครับมาทำงานแล้วก็เลยมาสักการะครับเป็นคนที่เกิดในปีวอกไหมไม่ใช่ครับปีละกาครับปีละกาแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆปีวอกก็มาศรัทธาได้ใช่ครับท่านผู้ชมเห็นว่าลูกหล่อนิสัยดีแล้วก็เป็นคนที่เคารพเขาเรียกว่านับถือพระพุทธศาสนาเราครับนะครับใช่นี่สวยงามมากที่นี่จะเป็นเรื่องราวของเขาบอกนะโรงคัดตัดแต่งแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัยปลอดภัยอย่างไรแล้วมาถามดูสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่อสมหมายศรีจันทร์ท่านสมหมายศรีจันทร์ไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นลุงเลืองอะไรเขาหรอกแต่เป็นหัวหน้าครับเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มนะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานท่าคอแล้วก็มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัวสามัคคีบ้านหนองบัวสามัคคีสามัคคีกันอย่างไรในเมื่อ3จังหวัดมารวมกันใช่สนุกด้วยสามัคคีด้วยคัดอะไรก่อนคัดอะไรก็คือคัดผักและผลไม้ที่ก่อนจะเข้ามาลงคัดตัดแต่งจะมีผักที่ปลูกด้วยมาตรฐานปลอดภัยแล้วก็อินทรีย์อ๋อใช่ครับอันนี้จะเป็นชีวภาพครับแล้วก็มีการตัดแต่งก็คือตัดแต่งอะไรตัดแต่งไอ้ผักที่เอาที่มีคุณภาพเข้าไปให้ผู้บริโภคตัวไหนไม่ดีเราคัดออกอย่างเงี้ยนี่อยู่ในกลุ่มในจังหวัดเราใครคนที่จะไปบริโภคอยู่ตรงไหนส่งได้ไกลขนาดไหนใครมาท่องเที่ยวนครพนมจะพักที่โรงแรมร้านอาหารก็ต้องได้ต้อนรับนครพนมก็ต้อนรับด้วยผักที่ผลไม้ที่มีคุณภาพไปต้อนรับนักท่องเที่ยวอันนี้เขาเรียกว่าสับปะรด GI ท่าอุเทนอันนี้คือปลอดสารพิษโดยตรงเลยปลอดสารครับแล้วก็ไม่มีใช้ชีวภาพอย่างเดียวไม่มีเคมีครับท่านผู้ชมดูสิทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือภูมิปัญญานี่สืบทอดกันมาหลายปีครับนานไหมปีกับคนที่ประมาณ 30-40 ปีแล้ว 30-40 ปีในการส่งเสริมจากชาวบ้านปลูกแล้วก็รัฐก็มาส่งเสริมเป็นสับปะรดแปลงใหญ่ท่าอุเทนพลสวรรค์ตอนนี้เป็นสินค้าและได้หลักเป็นชื่อเสียงของจังหวัดนครพนมอันนี้คือขนมจากไส้สับปะรด GI เท่าเทนนครพนมเป็นเหมือนขนมเปี๊ยะขออนุญาตแบะนะคะค่ะจะเห็นไส้ข้างในเนี่ยโอ้โหอร่อยอนูของเขาโอ้โหเห็นไหมคะสีเหลืองสดแล้วก็มีงาอร่อยไหมครับอร่อยมันจะนัวแป้งนอกจะกรุบกรุบนุ่มๆข้างในจะหวานพอดีมีความน่ารักท่านทานได้อร่อยค่ะคุณพ่ออร่อยครับแซ่บปะแซ่บหลายนี่เป็นไงอร่อยมากค่ะแซ่บไหมแซ่บค่ะมีความสุขมากเลยค่ะมาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพแล้วก็ได้ทานอาหารสุขภาพอินทรีย์เราปลูกเป็นกำแพงข้างโรงคัดตัดแต่งอยู่ด้านบนท่านผู้ชมอเนกประสงค์มากปลูกเป็นกำแพงอร่อยครับถึงใจครับถึงใจนะครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมที่เห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมผักขึ้นช่ายเขาบอกว่าอันนี้ไม่มีสารพิษใช่ไหมพ่อครับไม่มีครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทดลองได้ไม่ใส่ปุ๋ยแต่ว่าเขียวชอุ่มพุ่มสวยท่านผู้ชมจะสังเกตว่าคนเราเนี่ยถ้ากล้ากินมันต้องไปทั้งหมดเลยเนี่ยเอาผมบ้างท่านผู้ชมชุกขานี่คือเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆสืบทอดแล้วก็ที่สำคัญคือต้องต่อยอดและนี่คือการที่เราจะไม่ทำให้โลกร้อนวันนี้พี่สมหมายจะทำเรื่องอะไรเนี่ยคือเราจะร่วมปลูกต้นไม้ยางนายางนา910ต้น9คือรัชกาลที่9 10คือรัชกาลที่10จ้ะการที่มาท่องเที่ยววันนี้มีความหมายสำหรับแผ่นดินจังหวัดนครพนมคือต้นไม้ยางนาตรงนี้เป็นไม้ประจำรัชกาลที่9เราจะเอาเชื้อเห็ดเพาะเห็ดละโงกใส่ต้นไม้ก้าไม้ยางนาปลูกที่แผ่นดินตรงไหนเห็ดเพาะเห็ดละโงกก็จะเกิดทีนี้ท่านอาจจะมาเที่ยวครั้งที่2ปีที่2ปีที่3อาจจะได้กินเห็ดเพาะเห็ดงอกที่ท่านมาปลูกหรือลูกหลานท่านก็จะได้กินตรงนี้คนนครพนมจะดูแลอย่างดี1ได้ดูแลด้วยแล้วก็จะได้กินอาหารที่ท่านมาช่วยปลูกในวันนี้กินได้ปลอดภัยมีความสุข